สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรหลบไปเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวมาสปอยภาพยนตร์เรื่องฟูริโอซ่ามหากาพย์ Mad Max ซึ่งเนื้อหาในภาคนี้นะครับจะมาก่อน Mad Max Fury Road หรือ Mad Max ถนนโลกันเรียกได้ว่าดูฟูริโอซ่าจบไปดู Mad Max Fury Road ต่อได้เลยเอาล่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟังเนื้อหากันเลยดีกว่าครับฟูริโอซ่าเนี่ยเป็นสาวน้อยธรรมดานะที่อาศัยอยู่กับแม่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ใกล้กับพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่มีต้นไม้เขียวขจีไปหมดเลยจนวันหนึ่งฟูริโอซ่าไปเก็บผลไม้ก็คือลูกพีชนะจนไปเจอกลุ่มคนซึ่งเป็นพวกแก๊งไบเกอร์เนี่ยบุกรุกเข้ามาในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไอ้พวกแก๊งไบเกอร์เนี่ยก็ตื่นเต้นมากเลยที่เจอพื้นที่อุดมสมบูรณ์เพราะการจะหาต้นไม้ผลไม้ในยุคนี้มันหาได้ยากมากด่านนอกมีแต่ทรายกับทรายเด็กน้อยฟูริโอซ่าเมื่อเห็นแบบนั้นก็คิดว่าท่าไม่ดีแล้วถ้าเกิดจะพวกนี้มันเอาเรื่องของสถานที่นี้ไปบอกคนอื่นแล้วก็ต้องแย่แน่เลยเธอก็เลยแอบย่องเข้าไปที่มอเตอร์ไซค์ของพวกไบเกอร์กะตัดสายเปลวสายน้ำมันให้พวกแม่งอ่ะนอนแห้งขิดกลางทะเลทรายไปไหนไม่ได้แต่ปรากฏว่าหนึ่งในพวกไบเกอร์รู้ตัวเว้ยมันเลยจับฟูริโอซ่าไปจะนำฟูริโอซ่าเนี่ยไปมอบให้หัวหน้ามันเพื่อเป็นการยืนยันว่าพื้นที่อุดมสมบูรณ์อ่ะมีอยู่จริงแต่ฟูริโอซ่าเนี่ยก่อนจะโดนจับไปได้เธอก็เป่านกหวีดนะเป็นนกหวีดเตือนภัยที่แจ้งว่ามีผู้บุกรุกพอแม่ของฟูริโอซ่าได้ยินเสียงนกหวีดนั่นแหละก็รีบควบหมาไปตามหาลูกสาวจนรู้ว่าลูกสาวเนี่ยโดนจับตัวไปซึ่งตอนนี้ไอ้พวกแก๊งไบเกอร์มันบิดหนีออกนอกป่าไปแล้วนะโชคดีที่ว่าแม่ของฟูริโอซ่าเนี่ยมีสไนเปอร์ไรเฟิลอยู่ก็เลยยิงไป1นัดจนหนึ่งในพวกแก๊งไบเกอร์เนี่ยกระเด็นร่วงจากมอเตอร์ไซค์แม่ของฟูริโอซ่าเนี่ยก็เลยลงจากม้าและยึดมอเตอร์ไซค์แว้นต่อตามลูกสาวไปส่วนทางด้านฟูริโอซ่าที่โดนจับมาเนี่ยก็ไม่อยู่เฉยๆนะเธอได้ใช้ฟันกัดสายน้ำมันของรถมอเตอร์ไซค์จนรถมอเตอร์ไซค์ของไอ้ไบเกอร์เนี่ยน้ำมันรั่วเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนต้องเสียเวลาหยิบถังน้ำมันสำรองมาเปลี่ยนจนแม่ของฟูริโอซ่าเนี่ยสามารถตามมาได้กระชั้นชิดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังห่างอยู่นะและตอนนี้ไอ้สองไบเกอร์เนี่ยใกล้ไปถึงฐานทัพของพวกมันทุกทีแม่ของฟูริโอซ่าก็เลยหาโอกาสซองกะจะเป่าพวกมันให้ดับก่อนพวกมันจะเข้าไปในฐานแต่ปรากฏว่าแม่ของฟูริโอซ่าเนี่ยยิงพวกมันตายไปได้แค่คนเดียวส่วนอีกคนเข้าไปในฐานได้สำเร็จและกะจะนำตัวฟูริโอซ่าเนี่ยไปให้เจ้านายของมันเพื่อที่ตัวมันเนี่ยจะได้ความดีความชอบไอ้ไบเกอร์คนนี้ก็ขับไปในค่ายด้วยอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสจนกระทั่งฟูริโอซ่ากระโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วเอาโซ่ที่ติดอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเกี่ยวกับล้อรถมอเตอร์ไซค์เองจนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคว่ำไม่พอโซ่เนี่ยยังเกี่ยวคอไอ้ไบเกอร์อีกจนคอไอ้ไบเกอร์เนี่ยเป็นแผลเวอะวะท้ายไบเกอร์คนอื่นเนี่ยแอบแย่งผลงานเว้ยพาตัวฟูริโอซ่าไปหาหัวหน้าพวกมันที่ชื่อว่าเดเมนตัสซึ่งเดเมนตัสก็ถามว่าเด็กคนนี้มาจากไหนและพอเดเมนตัสคุยกับลูกน้องไปมาก็เลยรู้ว่าฟูริโอซ่ามาจากพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไอ้บรรดาลูกน้องไบเกอร์เนี่ยพยายามคาดคั้นฟูริโอซ่านะให้บอกมาว่าดินแดนอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนแต่ฟูริโอซ่าก็ปิดปากเงียบไม่ยอมพูดอะไรเดเมนตัสเนี่ยเลยทำตัวเป็นคนดีนะบอกฟูริโอซ่าว่าหนูไม่ต้องพูดอะไรนะหนูเดินทางมาไกลเจอเรื่องมาเยอะสิ่งที่ฉันอยากให้หนูทำคืนนี้คืออาบน้ำพักผ่อนสบายๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะพาหนูกลับไปส่งนะหนูไม่จำเป็นต้องบอกอะไรพวกฉันเลยคือมึงกะว่าฟูริโอซ่าหลอกง่ายไงกะว่าพรุ่งนี้จะตามรอยรถมอเตอร์ไซค์ที่พาฟูริโอซ่ามาที่นี่และถ้าเกิดหลงทางขึ้นมาก็จะให้ฟูริโอซ่าเนี่ยแหละเป็นคนบอกทางคืนนั้นฟูริโอซ่าก็เลยถูกพาตัวไปอาบน้ำอาบท่าแถมมีคนเฝ้าเต็มเลยเพราะว่าเมื่อตอนเย็นแม่ของฟูริโอซ่าก็ปลอมตัวและลอบเข้ามาในค่ายพอตกดึกก็เข้ามาชิงตัวฟูริโอซ่านี่แหละและสังหารทุกคนที่เฝ้าฟูริโอซ่าอยู่ยกเว้นผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าอย่าฆ่าเธอเลยเธอเองก็มีลูกเหมือนกันทำให้แม่ฟูริโอซ่าเนี่ยใจอ่อนนะแล้วปล่อยเธอไปซึ่งแม่ฟูริโอซ่าเนี่ยก็พาฟูริโอซ่าขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วแว้นหนีไปทางด้านผู้หญิงที่แม่ของฟูริโอซ่าปล่อยไปก็ไปแจ้งทุกคนนะบอกให้ไปตามจับฟูริโอซ่ามาหนึ่งในสมาชิกของแก๊งไบเกอร์เห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยเอาปืนไรเฟิลยิงรถแม่ของฟูริโอซ่าโดนถังน้ำมันจนถังน้ำมันเนี่ยระเบิดใส่หลังแม่ของฟูริโอซ่าจนไฟลุกท่วมทำให้แม่ของฟูริโอซ่าต้องหยุดมอเตอร์ไซค์และถอดชุดที่ใช้ปลอมตัวออกเพราะไฟมันไหม้ชุดหมดแล้วจากนั้นก็พาฟูริโอซ่าแว้นหนีต่อทว่าพวกเดเมนตัสและสมาชิกไบเกอร์คนอื่นก็แว้นรถตามแม่ของฟูริโอซ่ามานะแม่ของฟูริโอซ่าก็เลยบอกให้ฟูริโอซ่าเนี่ยไปหลบก่อนอีกชั่วโมงนึงถ้าแม่ไม่กลับมาขอให้ลูกเนี่ยดูทิศทางจากดวงดาวและกลับหมู่บ้านไปและพอกลับไปถึงหมู่บ้านแล้วให้เอาเมล็ดพืชเม็ดนี้ซึ่งก็คือเมล็ดของลูกพีชที่ฟูริโอซ่าเอามาในตอนแรกนั่นแหละกลับไปปลูกที่ดินแดนอุดมสมบูรณ์ด้วยและจงปกป้องดินแดนอุดมสมบูรณ์แทนแม่ขอให้สัญญากับแม่เพื่อเป็นของขวัญให้แม่สักครั้งหนึ่งซึ่งพอแม่ของฟูริโอซ่าพูดจบก็ให้ฟูริโอซ่าแว้นมอไซค์ดีขึ้นไปที่เชิงสันทรายส่วนตัวเองก็รับมือกับพวกเดเมนตัสอยู่ด้านล่างและแน่นอนว่า1ต่อ100จะไปไหวได้ยังไงแม่ของฟูริโอซ่าก็โดนจับเป็นที่สุดทำให้ฟูริโอซ่าเนี่ยทนไม่ได้ก็เลยวิ่งมาหาแม่ฟูริโอซ่าก็ได้โดนเดเมนตัสจับไปด้วยสุดท้ายเหมือนเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูเดเมนตัสสังหารแม่ของฟูริโอซ่าต่อหน้าเธอทำให้ฟูริโอซ่าช็อกและนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาฟูริโอซ่าไม่พูดกับใครอีกเลยส่วนด้านเดเมนตัสก็รับฟูริโอซ่าเป็นลูกแม้เธอจะไม่เต็มใจนักพ
พวกเดเมนตัสเนี่ยก็พยายามแสดงแสยานุภาพไปทั่วนะเวลาเดินทางไปไหนแล้วเจอกลุ่มแก๊งอื่นเดเมนตัสก็จะเข้าไปเสือกและยึดอำนาจคนรวมไปถึงสมาชิกในกลุ่มนั้นให้เอาเป็นของตัวเองหากใครขัดขืนตายเดเมนตัสก็ใช้วิธีนี้ขยายอำนาจกลุ่มตัวเองจนปัจจุบันกลุ่มของเดเมนตัสเนี่ยมีขนาดใหญ่มากแต่แล้ววันหนึ่งเดเมนตัสเห็นพลุสัญญาสีแดงจึงสงสัยว่าพลุอันนั้นเป็นพลุสัญญาอะไรก็เลยแว้นไปดูกันทั้งกลุ่มปรากฏว่าเดเมนตัสเจอชายทาตัวผิวขาวหน้าซีดกำลังยิงพลุสัญญาอยู่เดเมนตัสแต่ก็พยายามคุยกับชายลึกลับนะแต่เหมือนคุยกันคนละเรื่องเดียวกันอ่ะเคราะห์ดีที่ว่าเดเมนตัสจับใจความได้เรื่องหนึ่งนั่นก็คือดินแดนที่ชายลึกลับคนนี้มันมาเป็นสถานที่ที่มีทั้งน้ำและอาหารรวมไปถึงต้นไม้สีเขียวอยู่เต็มไปหมดเลยโดยสถานที่นั้นมีชื่อว่าซิทาเดลเดเมนตัสเนี่ยก็เลยถามทางว่าไปทางไหนพอรู้ทางแล้วก็เลยแว้นกันไปทั้งกลุ่มเลยไปยังซิทาเดลซึ่งที่ซิทาเดลเนี่ยด้านล่างมันมีพวกกินเนื้อคนอาศัยอยู่ตามรูพอมันเห็นแก๊งเด็กแว้นของเดเมนตัสมาพวกมันก็หลบลงไปในรูส่วนทางด้านบนของซิทาเดลมันมีลักษณะเหมือนภูเขาซึ่งด้านในอ่ะมันมีคนผิวขาวตัวซีดแบบเดียวกับชายลึกลับที่เขาเจออยู่เต็มไปหมดเลยเดเมนตัสเนี่ยก็เลยประกาศออกไมค์เลยเป็นอารมณ์แบบประกาศชนเชื่อบอกว่าให้โยนหัวหน้าพวกแกมาพวกแกโดนหัวหน้าพวกแกล้างสมองเดี๋ยวฉันน่ะจะขึ้นเป็นหัวหน้าที่นี่เองถ้าฉันได้เป็นหัวหน้าแล้วรับรองว่าพวกแกจะมีน้ำและอาหารเหลือเฟือแต่ปรากฏว่าสมาชิกของซิทาเดลได้ยินแบบนั้นก็ขำกระจายเลยนะจนหัวหน้าผู้ปกครองซิทาเดลปรากฏตัวออกมาซึ่งชายคนนั้นมีชื่อว่าอิมมอร์ตันโจซึ่งอิมมอร์ตันโจได้บอกให้เดเมนตัสเลือกนักรบของที่นี่มา1คนจนเดเมนตัสงงว่าเลือกทำไมกูต้องเลือกอิมมอร์ตันก็เลยบอกว่าหากแกไม่เลือกแกก็จะไม่รู้ความจริงเดเมนตัสเนี่ยก็เลยให้ลูกน้องที่ชื่อว่าสเม็กเลือกนักรบของซิทาเดลมา1คนสเม็กเนี่ยก็เลือกมาคนแล้วนะพอเลือกตัวได้ปุ๊บคนที่ถูกเลือกก็มองไปที่อิมมอร์ตันโจอิมมอร์ตันก็เลยชี้นิ้วไปที่ชายที่ถูกเลือกและพูดว่าแกได้สิทธิ์นั้นไอ้ชายถูกเลือกเนี่ยก็เอาอะไรบางอย่างมาฉีดปากนะหลังจากนั้นก็คว้าหอกสายฟ้าและโดดลงไปด้านล่างซิทาเดลพุ่งเข้าใส่สมาชิกของเดเมนตัสจนระเบิดตุ้มทำให้เดเมนตัสเนี่ยมันตกใจว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นอิมมอร์ตันก็เลยพูดกับเดเมนตัสว่าไม่ว่าแกจะเลือกวอร์บอยคนไหนทุกคนก็ทำแบบเดียวกันและนี่แหละคือความศรัทธาแกโง่เองที่บุกที่นี่พอพูดจบอิมมอร์ตันก็เข้าภูเขาไปส่วนวอร์บอยก็ออกรบเต็มพิกัดจนเดเมนตัสสูญเสียกำลังพลไปมากมายและต้องล่าถอยออกจากซิทาเดลก่อนและด้วยความแค้นที่พ่ายแพ้เดเมนตัสเลยต้องการแก้เพจอิมมอร์ตันโจก็เลยทำการบุกยึดวอร์ริกของอิมมอร์ตันโจซึ่งรถคันนี้มันเพิ่งออกมาจากแก๊สทาแบบมันเลยเลยมีแก๊สโซลีนอยู่เต็มถังแต่แผนของเดเมนตัสเนี่ยไม่ได้หยุดแค่การขโมยเดเมนตัสให้ลูกน้องของตนปลอมตัวเป็นวอร์บอยและทำทีเป็นว่ารถวอร์ริกเนี่ยกำลังโดนโจมตีจะต้องหนีกลับเข้าไปในแก๊สทาซึ่งแผนนี้ก็สำเร็จได้ด้วยดีเพราะลูกน้องของเดเมนตัสเนี่ยสามารถล่อเข้าไปในแก๊สทาได้สำเร็จพอเข้าไปได้ปุ๊บก็เปิดประตูเมืองให้แก๊งเด็กแว้นบุกเข้ามาในแก๊สทาจนเดเมนตัสสามารถยึดแก๊สทาเอาไว้ได้ทีนี้แหละก็เจรจาการค้าเลยพอเดเมนตัสได้เป็นเจ้าของแก๊สทาวแล้วก็เจรจากับอิมมอร์ตันโจโดยเดเมนตัสได้ยื่นข้อเสนอไปว่าตัวเขาจะขายแก๊สโซลีนให้กับอิมมอร์ตันโจในเรทอัตรา2เท่าจากเดิมอิมมอร์ตันซื้อแก๊สโซลีนเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเพิ่มเป็น2เท่าอะทั้งเนี้ยเจ้าพวกเนี้ยไม่ได้ใช้เงินในการซื้อขายนะมันใช้น้ำอาหารมันฝรั่งน้ำนมอะไรพวกเนี้ยเป็นของในการแลกเปลี่ยนเพราะในยุคนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าทรัพยากรแล้วทำให้อิมมอร์ตันที่โดนโกงราคาถึง2เท่าเนี่ยไม่ยอมทว่าอิมมอร์ตันเหลือบไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยถูกใจเลยถามเดเมนตัสว่าเด็กคนนั้นเป็นใครซึ่งเดเมนตัสบอกว่าเด็กคนนี้คือลูกสาวของฉันซึ่งอิมมอร์ตันไม่เชื่อเลยถามเด็กผู้หญิงไปว่าหนูอยากอยู่ที่ซิทาเดลแห่งนี้ไหมมาอยู่ที่นี่แล้วลุงจะดูแลปูเสืออย่างดีเลยและโตมาเนี่ยมาเป็นเมียลุงนะเดเมนตัสเนี่ยไม่ค่อยพอใจก็เลยบอกอิมมอร์ตันไปว่าอย่าพูดอะไรไร้สาระเลยตั้งแต่ที่แม่ของเด็กคนนี้ตายเธอก็ไม่พูดอะไรออกมาอีกเลยอิมมอร์ตันดีแบบนั้นก็เลยถามเด็กน้อยไปว่าชายคนนั้นใช่พ่อของเธอหรือเปล่าซึ่งเด็กน้อยก็ตอบสวนมาทันทีว่าไม่ใช่ชายคนนี้คือคนที่ฆ่าแม่หนูค่ะใช่ครับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือฟูริโอซ่านั่นเองอิมมอร์ตันที่รู้ว่าเดเมนตัสไม่ใช่พ่อของฟูริโอซ่าก็เลยยื่นข้อเสนอไปว่าฉันจะจ่ายนายในราคา 1.4 เท่าจากราคาเดิมแต่นายต้องให้เด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ที่นี่ซึ่งเดเมนตัสก็ตกลงทำให้ฟูริโอซ่าเนี่ยต้องอยู่ที่ซิทาเดลนะทว่าหนึ่งในลูกชายของอิมมอร์ตันเนี่ยดูเหมือนจะสนใจฟูริโอซ่านะจนคืนหนึ่งตัวเขาไม่สามารถจะสงบสติอารมณ์ได้แล้วก็เลยลักพาตัวฟูริโอซ่าไปที่ห้องของตัวเองแต่ว่าฟูริโอซ่าได้หาจังหวะนี้ออกมาได้และแอบหลบอยู่นานจนลูกของอิมมอร์ตันเนี่ยหาตัวเธอไม่เจอซึ่งนับตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครได้เห็นตัวฟูริโอซ่าอีกเลยเพราะเธอแอบปลอมตัวโกนผมไปปะปนอยู่กับพวกช่างและก็ไต่เต้าหน้าที่ของตัวเองเรื่อยมาจนตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีส่วนช่วยในการสร้างวอร์ริกคันใหม่ด้วย
ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่าไม่มีใครจำฟูริโอซ่าได้เลยแต่เราก็จะข้ามประเด็นนี้ไปเพราะมันคือหนังทั้งนี้วอริกที่สร้างมาคันใหม่เนี้ยมีหน้าที่ต้องเอาเสบียงอาหารไปแลกกับกระสุนปืนที่บูเลตทาวโดยผู้ที่ขับรถวอริกคันนี้คือเพโตรเรียนแจ็คพลขับมือพระการซึ่งฝีมือของแจ็คเนี่ยเป็นตำนานมากเลยนะไม่ว่าเขาจะรับคำสั่งให้ไปแลกเปลี่ยนของที่ไหนเขาก็สามารถแลกเปลี่ยนของได้สำเร็จทุกครั้งไปและการส่งของในครั้งนี้ฟูริโอซ่าก็ได้เดินทางไปด้วยในฐานะช่างแบล็คทัมแต่ปรากฏว่าระหว่างเดินทางเนี่ยมีกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่ามอร์ติฟายปรากฏตัวออกมาเดิมทีกลุ่มมอร์ติฟายเป็นพวกเดียวกับพวกเดมินตัสแต่ตอนหลังเนี่ยได้แยกออกมาแล้วแถมอารวาสปล้นสะดมไปทั่วเลยทำให้วอริกคันนี้ตกเป็นเป้าพวกมันบรรดาวอร์บอยที่อยู่บนวอริกก็เข้าต่อสู้ฟาดฟันกับพวกมอร์ติฟายอย่างห้าวหาญจนสุดท้ายสามารถเอาชนะพวกมอร์ติฟายไปได้แต่ว่าวอร์บอยก็ตุยยกคันเหมือนกันตอนนี้วอริกทั้งคันเหลือแค่แจ็คและฟูริโอซ่าซึ่งฟูริโอซ่าเมื่อเห็นว่ารถทั้งคันมีแค่เราสองคนฟูริโอซ่าก็เลยเอาปืนขู่แจ็คและบอกว่าหยุดรถเดี๋ยวนี้และนายลงไปซะแต่แจ็คเนี่ยก็แอบเหยียบเบรกนะจนฟูริโอซ่าหัวทิ่มปุ๊บแจ็คผลักฟูริโอซ่าลงไปจากรถแล้วขับรถต่อไปทำฟูริโอซ่าเดี๋ยวเซ็งอารมณ์เป็นที่สุดทว่าสักพักแจ็คก็เดินกลับมาแล้วถามฟูริโอซ่าว่าแล้วเธอจะเอาไงต่อขอบอกเลยนะถ้าจะหนีจากซิราเดลแล้วไปอยู่บูเลตทาวอ่ะไม่ดีแน่ที่นั่นน่ะโคตรแย่เลยฟูริโอซ่าเนี่ยก็ยังไม่ตอบอะไรนะแล้วก็เอาปืนจ่อหน้าแจ็คจากนั้นแจ็คก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้ฉันเสียสมาชิกไปทั้งคอนวอยเลยก็เลยอยากจะตั้งต้นกำลังพลขึ้นมาใหม่โดยเริ่มต้นจากเธอเนี่ยฉลาดมีไหวพริบฝีมือก็ดีฉันอยากได้เธอมาร่วมด้วยและฉันสัญญาว่าหากเสร็จงานนี้แล้วก็ไม่ว่าเธอจะต้องการอะไรจะน้ำหรืออาหารฉันจะหามาให้เธอทั้งหมดและจากนั้นเธอจะไปไหนก็ได้ทำให้ฟูริโอซ่าเนี่ยเก็บปืนและยอมตกลงหลังจากนั้นฟูริโอซ่าก็ไปอยู่ใต้สังกัดของแจ็คนะไม่ว่าแจ็คจะไปไหนเธอก็จะไปด้วยซึ่งล่าสุดก็ไปที่บูเลตทาวอีกแล้วเอาอาหารไปแลกกับกระสุนปืนซึ่งพอไปถึงบูเลตทาวผู้ดูแลบูเลตทาวเนี่ยได้แจ้งกับแจ็คว่าฝากบอกอิมตันโจทีว่าตอนเนี้ยเดเมตัสที่เมืองแก๊สทาวเนี่ยมันบ้าไปแล้วแม่งทำแก๊สทาวเละเทะไปหมดแถมแม่งเอาแต่โทษคนอื่นไม่เคยโทษตัวเองเลยถ้าเป็นไปได้อยากให้อิมตันเรียกประชุมแก๊สทาวบูเลตทาวแล้วก็ซิราเดลแจ็คก็เลยจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับอิมมอร์ตันให้อ่ะนะซึ่งขากลับเนี่ยแจ็คก็สั่งปืนมากระบอกนึงแล้วเอาปืนกระบอกนั้นน่ะเป็นของขวัญให้กับฟูริโอซ่าแล้วบอกฟูริโอซ่าว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอเป็นอิสระแล้วไม่ว่าเธอจะต้องการอะไรทั้งน้ำทั้งอาหารบอกฉันมาขอเวลา2วันฉันจะหามาให้ฟูริโอซ่าเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกอะไรนะแต่วันต่อไปแจ็คต้องนำของจากซิราเดลไปแลกกับแก๊สโซลีนที่แก๊สทาวซึ่งพอไปถึงแก๊สทาวแล้วก็ปรากฏว่าด้านในแก๊สทาวเนี่ยแม่งเละเทะมั่วซั่วทุกคนเนี่ยก่อจลาจลทั้งนี้เป็นเพราะว่าประชาชนในแก๊สทาวเนี่ยอดอยากอาหารการกินไม่พอก็แน่ละจะพอได้ไงอ่ะมึงเล่นหาคนมาเรื่อยๆแบบเนี้ยและยิ่งพวกแม่งเห็นรถวอริกที่มีอาหารอยู่เต็มแม่งก็พยายามปล้นรถวอริกเว้ยแต่เดเมนตัสก็โผล่มาแล้วบอกทุกคนหยุดฟูริโอซ่าที่เห็นเดเมนตัสโผล่มาก็แทบจะระงับอารมณ์โกรธไม่อยู่และเกือบจะเอาปืนช็อตการยิงเป่าสมองเดเมนตัสไปแล้วแต่บังเอิญเดเมนตัสคุยงานกับแจ็คอยู่ฟูริโอซ่าก็เลยยังไม่ยิงทั้งนี้เดเมนตัสเนี่ยบอกกับแจ็คว่าอยากจะเรียกอิมมอร์ตันโจมาคุยเหมือนกันเพราะความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่แก๊สทาวเนี่ยมันเกิดมาจากอิมมอร์ตันที่ไม่ยอมส่งอาหารมาให้ตามที่กำหนดดังนั้นอีก3วันขอให้ทุกฝ่ายมาประชุมกันให้หมดแต่วันนี้นะถ้ามึงไม่อยากตายอ่ะรีบกลับไปเลยเพราะพวกเด็กแว้นน่ะแม่งลุกฮือแล้วแต่แจ็คก็บอกว่าถ้าแก๊สโซลีนไม่เต็มถังยังไม่กลับทำให้เดเมนตัสเนี่ยต้องพูดแบบว่าถ้ามึงไม่กลับมึงก็ตายอ่ะถ้าอยากรอดให้ขับรถตามฉันมาพูดจบปุ๊บเดเมนตัสก็ขับรถมอเตอร์ทรัคของตัวเองนำขบวนวอริกให้ออกไปจากแก๊สทาวซึ่งระหว่างทางก็มีเด็กแว้นโผล่มากวนตลอดนะและมีอยู่คนนึงลอบมาด้านหลังคนขับและเอามีดเดียบปักไปที่ฟูริโอซ่าซึ่งกำลังขับรถอยู่จนฟูริโอซ่าเนี่ยร้องแต่เด็กแว้นคนนั้นก็โดนกำจัดไปได้หลังจากนั้นทุกคนก็หนีออกจากแก๊สทาวได้สำเร็จพอออกมาจากแก๊สทาวได้ปุ๊บแจ็คเนี่ยก็เอาผ้าเช็ดหน้านะมาปิดปากแผลให้กับฟูริโอซ่าหลังจากนั้นก็เดินทางกับซิราเดลซึ่งพอถึงซิราเดลแล้วเนี่ยทุกคนก็ประนามด่าแจ็คนะบอกว่านี่มึงเอาของเต็มคันไปแลกแก๊สโซลีนที่ไม่ได้มาสักหยดเนี่ยนะเพราะว่าอิมมอร์ตันเนี่ยเข้าใจและไม่โทษว่าเป็นความผิดของแจ็คและได้บอกแจ็คว่าวันพรุ่งนี้ให้เอาวาริกเปล่าไปยังบูเลตทาวเพื่อไปเอากระสุนกลับมามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราจะทำสงครามกับเดเมนตัสซึ่งตอนนี้อิมมอร์ตันเนี่ยประกาศให้ทุกคนเตรียมอาวุธให้พร้อมฉันต้องการกระสุนทุกเม็ดปืนทุกกระบอกให้พร้อมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังจากที่คุยงานกันเสร็จแล้วอิมมอร์ตันก็ปล่อยให้แจ็คและฟูริโอซ่าไปพักซึ่งอิมมอร์ตันก็จำไม่ได้ว่าอีนี่คือฟูริโอซ่าแล้วก็เดินผ่านไปเลยจำไม่ได้ด้วยว่าตัวเองเคยปิ๊งแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของฟูริโอซ่านะทีนี้พอแจ็คและฟูริโอซ่ามีเวลาพักทั้งสองคนเนี่ยเลยเดินไปที่เชิงผาลับของซิตาเดลซึ่งมีแค่เขาทั้งคู่เท่านั้นที่รู้จัก
ก็พอไปถึงเชิงผาแจ็คกระแบกับฟูริโอซ่านะซึ่งที่นี่เองเนี่ยฟูริโอซ่าก็ยอมบอกความจริงทั้งหมดกับแจ็คว่าเธอมาจากไหนและแจ็คเองเนี่ยก็อยากจะช่วยฟูริโอซ่าให้ไปยังสถานที่นั้นให้จงได้แล้วก็ได้วางแผนหนีไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้และแล้วเมื่อวันถัดไปมาถึงแจ็คและฟูริโอซ่าก็ขับรถวอร์ริกตรงไปยังบุลเลตทาวน์แต่พอไปถึงกลางทางแจ็คก็ให้ฟูริโอซ่าจอดรถแล้วบอกให้วอลบอยเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์2คันขึ้นไปไว้ท้ายรถลัตตเวนและให้วอลบอย1คนเนี่ยมาขับรถแทนฟูริโอซ่าเพราะฟูริโอซ่าเนี่ยจะไปขับรถลัตตเวนแน่นอนว่านี่เป็นแผนของทั้ง2คนนะว่าพอเสร็จธุระจากบุลเลตทาวน์แล้วเนี่ยก็จะชิ่งกันเลยด้วยรถลัตตเวนนั่นแหละซึ่งวอลบอยก็ไม่สงสัยอะไรแถมดีใจด้วยที่ได้ขับวอริกทว่าพอไปถึงบุลเลตทาวน์ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะตอนนี้บุลเลตทาวน์โดนเดมิตัสยึดไปแล้วขบวนรถวอริกที่ฉลามเข้าไปในบุลเลตทาวน์ไม่สามารถจะถอยออกมาได้ทันตอนนี้คนที่หนีออกมาด้านนอกได้ทันมีเพียงฟูริโอซ่าเท่านั้นเพราะเธอไหวตัวทันและถอยรถออกมาได้ก่อนประตูจะปิดลงฟูริโอซ่าก็เลยบีบแต่เรียกให้แจ็คเนี่ยรีบหนีออกมาด้านนอกแต่แจ็คเนี่ยเห็นว่าพวกเดมิตัสได้แห่กันมาแล้วเพื่อจะปกป้องฟูริโอซ่าตัวเขาก็เลยขับวอริกพุ่งเข้าไปด้านในเพื่อจะดึงความสนใจของพวกเดมิตัสเอาไว้และได้ยิงพลุสีเขียวขึ้นฟ้าเพื่อบอกให้ฟูริโอซ่าเนี่ยหนีไปแต่ฟูริโอซ่ากลับไม่หนีและวิ่งเข้าไปช่วยแจ็คแทนและบังเอิญไปเจอกับเดมิตัสกำลังสั่งงานอยู่บนหอคอยฟูริโอซ่าเนี่ยก็เลยเอาปืนสไนเปอร์ไรเฟิลซุ่มยิงอะนะแต่ก็ยิงไม่โดนไม่โดนไม่เท่าไหร่ไอเดมิตัสเนี่ยแม่งเอาปืน RPG ยิงสวนเข้ามาเคราะห์ดีที่ว่าไม่โดนฟูริโอซ่านะเธอก็เลยไม่เป็นอะไรมากแต่แจ็คได้เห็นว่าเดมิตัสกำลังทำร้ายฟูริโอซ่าเขาก็เลยขับรถวอริกชนหอคอยที่เดมิตัสยืนอยู่จนหอคอยอ่ะพังและทุกอย่างอ่ะแม่งก็พังมาหมดเลยน้ำซ้ำรถวอริกที่แจ็คขับอยู่ก็ไปเกี่ยวกับรถเครนเข้าให้ทำให้ขยับไปได้และจะตกลงไปสู่เหวด้านล่างแล้วทว่าฟูริโอซ่าที่โดนดินกลบจากฤทธิ์ของกระสุน RPG ก่อนหน้านี้ก็ลุกขึ้นมาและเห็นว่าแจ็คเนี่ยกำลังลำบากก็เลยขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปช่วยแจ็คซึ่งตอนนั้นเนี่ยรถวอริกกำลังจะล่วงลงไปด้านล่างแล้วแต่ฟิโลซ่าก็โยนตะขอให้กับแจ็คได้ทันจนแจ็คเนี่ยคว้าตะขอเอาไว้ได้ทำให้ทั้งคู่หนีไปด้านนอกได้สำเร็จและได้ขับรถลัตเวนเดินทางไปยังสถานที่ที่ฟิโลซ่าเคยจากมาทว่าทุกอย่างมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะเดเมนตัสมันยังไม่ตายและมันได้ขับรถมอนสเตอร์ทรัคของมันตามแจ็คและฟิโลซ่าไปจนตามได้ทันทำให้ฟิโลซ่าเนี่ยตกใจมากนะเธอก็เลยคว้าปืนช็อตกันไปยิงใส่เดเมนตัสแต่ปรากฏว่ายิงไม่โดนแค่ประตูรถน้ำซ้ำเดเมนตัสยังเอารถของมอนสเตอร์ทรัคขยี้แขนฟูริโอซ่าที่ยื่นออกมาเอาปืนยิงจนฟูริโอซ่าได้รับบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเดเมนตัสก็เอารถมอนสเตอร์ทรัคชนรถลาตเวนจนคว่ำและให้ลูกน้องเนี่ยพาแจ็คและฟูริโอซ่าออกมาซึ่งตอนนี้นะเดเมนตัสแค้นทั้งสองคนมากเลยจับแจ็คให้ผูกติดอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์และให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับลากแจ็คไปรอบๆส่วนฟูริโอซ่าเดเมนตัสได้ให้ลูกน้องเนี่ยเอาโซ่ล่ามมือข้างที่เจ็บของฟิโลซ่าเอาไว้แล้วปล่อยให้ฟิโลซ่ามองดูแจ็คถูกมอเตอร์ไซค์ลากไปรอบๆพร้อมกับปล่อยให้หมาเนี่ยมาไล่กัดแจ็คที่กำลังโดนลากไปกับมอเตอร์ไซค์แล้ววนอยู่อย่างนั้นอ่ะนานมากฝุ่นเนี่ยก็ฟุ้งตลบอบอวนไปทั่วจนสุดท้ายเดเมนตัสเบื่อก็เลยบอกทุกคนอ่ะหยุดได้แล้วจากนั้นเดเมนตัสก็ลงมาจากรถเว้ยและเดินไปดูฟิโลซ่าที่หลังรถปรากฏว่าฟิโลซ่าได้ตัดแขนตัวเองทิ้งและหนีไปแล้วทำให้เดเมนตัสเนี่ยเดินตามไปที่สุดจากฟิโลซ่าที่หนีไปเนี่ยก็หนีไปโดนมอเตอร์ไซค์นะก็มอเตอร์ไซค์ที่อยู่หลังรถลัตเวนนั่นแหละแขนเดียวก็ขับได้เว้ยแต่ว่าเลือดออกเยอะมากจนสุดท้ายแล้วเธอหมดแรงและสลบลงไปเคราะห์ดีที่ว่าตอนที่เธอสลบอ่ะมีคนมาเจอเธอพอดีและดูเหมือนว่าคนคนนั้นก็คือแมดแม็กซ์ดูเหมือนว่าแมดแม็กซ์จะพาฟูริโอซ่าไปส่งที่ทีเดลแต่ไม่รู้ไปส่งไปท่าไหนอะนะฟูริโอซ่าได้ไปอยู่ในรูของพวกที่กินเนื้อมนุษย์เคราะห์ดีที่ว่าเธอเนี่ยตื่นมาทันก็เลยหนีออกมาได้และคนของอิมมอร์ตันโจพาเธอขึ้นไปบนซีตาเดลซึ่งตอนนี้ทุกคนกำลังประชุมกันง่วนเลยนะเพราะตอนนี้มันมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาจากเมืองแก๊สทาวทุกคนก็เลยมาลงความเห็นกันว่าจะเอายังไงต่อไปจะบุกแก๊สทาวไหมหรือจะรอมันมาโจมตีดีแต่ฟูริโอซ่าก็โผล่มาที่ห้องประชุมแล้วเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับอิมมอร์ตันโจฟังแล้วบอกว่าเดเมนตัสมันยึดบุลเลตทาวไปแล้วและมันพยายามล่อให้พวกเราเนี่ยออกไปยังแก๊สทาวที่มันทำอย่างนี้เป็นเพราะว่าสิ่งที่มันต้องการก็คือซิตาเดลแห่งนี้นั่นเองอิมมอร์ตันโจก็เลยซ้อนแผนนะโดยการทำทีเป็นว่าจะไปบุกแก๊สทาวเพื่อล่อให้เจ้าเดเมนตัสมาที่ซิตาเดลหลังจากนี้ใกล้จะถึงสงครามครั้งสุดท้ายแล้วฟูริโอซ่าเนี่ยก็เลยไปเอาอุปกรณ์ต่างๆนะมาทำเป็นแขนเทียมและโกนผมตัวเองทิ้งจนหมดซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองฝั่งเดเมนตัสเนี่ยได้เอารถราดน้ำมันรอบเมืองแก๊สทาวนะและจุดไฟรอบเมืองแก๊สทาวเพื่อทำทีไปว่าตอนนี้พวกมันกำลังเผาแก๊สทาวทางด้านอิมมอร์ตันโจก็สั่งให้คนเนี่ยเอาแฉลงเหล็กขนาดใหญ่ติดท้ายรถเอาไว้และให้รถเนี่ยวิ่งตรงไปยังแก๊สทาวทำให้ระหว่างทางที่รถวิ่งไปเนี่ยมีฝุ่นคลุ้งไปทั่วจนเดเมนตัสเนี่ยเชื่อว่ากำลังเดินทางมาบุกแก๊สทาวตัวเองก็เลยตรงดิ่งไปยังซิตาเดลเลยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่น่าตกใจเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเว้ยเพราะตัวหนังมันไม่โชว์ฉากต่อสู้ให้ดูมันบอกแค่ว่าสงครามในครั้งนี้กินเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง40วัน
และในวันที่40ฟูเรียซ่าได้ขโมยรถของลูกชายเอมาตันโจเพื่อไปตามล่าเดมินตัสที่พ่ายทัพแล้วจริงๆฉากนี้มันก็มีรายละเอียดนิดหน่อยนะเพราะว่าเดมินตัสเนี่ยพอรู้ว่ามีคนตามมาก็เลยบอกให้ลูกน้องเนี่ยปลอมตัวเป็นตนเองและแยกกันไปคนละทางแต่สุดท้ายลูกน้องก็ตายห่าหมดส่วนฟูเรียซ่าก็ตามตัวเดมินตัสทันจนได้ตอนแรกเนี่ยเดมินตัสจำไม่ได้ว่าฟูเรียซ่าเนี่ยคือใครจำได้แค่ว่าเป็นคนที่เขาเนี่ยทรมานให้ดูคนที่ตัวเองรักเนี่ยตายต่อหน้าทว่าสุดท้ายเนี่ยเดมินตัสก็จำได้เว้ยว่าฟูเรียซ่าก็คือลิตเติ้ลดีเด็กสาวที่เธอเอามาเลี้ยงเป็นลูกนั่นเองหลังจากนี้เดมินตัสก็พัมพันนานะบอกว่าเธอเนี่ยเหมือนฉันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเอาเป็นว่าสรุปเลยละกันสุดท้ายฟูเรียซ่าพาเดมินตัสกลับไปยังซิตาเดลและพาเดมินตัสไปล่ามเอาไว้ที่เชิงผาลับที่มีแต่เธอและแจ็คเท่านั้นที่รู้จักจากนั้นฟูเรียซ่าก็นำเมล็ดของลูกพีทที่เธอเก็บมาตลอดในตอนแรกมาปลูกที่เชิงผาแห่งนั้นและต้นพีทต้นนั้นก็ได้ใช้ร่างของเดมินตัสเป็นปุ๋ยทั้งที่เดมินตัสยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เหมือนตายทั้งเป็นจนเวลาผ่านไปลูกพีชลูกแรกได้ออกผลแล้วฟูเรียซ่าจึงตัดลูกพีชลูกนั้นไปให้กับเป็นสาวที่ถูกอิมมอร์ตันโจจับมาซึ่งเธอหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งเธอช่วยสาวเหล่านี้ให้ออกไปจากที่แห่งนี้ให้จงได้ฟูเรียซ่ามหากาพย์แมดแม็กซ์จบบริบูรณ์ซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวในฟูรี่โรดนะใครอยากดูก็ไปหาดูกันได้นะครับจากนี้ไปเป็นการรีวิวนะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าฟูเรียซ่าสนุกกว่าแมดแม็กซ์ภาคแรกนะในแง่ของเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่ามันไม่วนเวียนอยู่แค่การพาผู้หญิงหนีเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับไม่กังวลกันอยู่แค่นั้นน่ะแต่ในภาคฟูเรียซ่าเราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครแต่ละตัวแล้วมันไม่ค่อยมีฉากให้เรารู้สึกว่ามันจะมีทำไมวะโผล่มาในเรื่องเท่าไหร่ในแง่ของวอร์บอยเนี่ยผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยวอร์บอยโผล่มาได้เท่และดึงดูดมากกว่าภาคแรกนะดูมีอะไรอ่ะดูมีบทบาทดูมีหน้าที่มากกว่าภาคก่อนภาคก่อนนี่เหมือนออกมาเท่ออกมากิ๊กกักกิ๊กกักภาคนี้วอร์บอยมันดูเป็นนักรบและต่อสู้ได้ดีและเยี่ยมยอดมากครับไม่ดูแบบเป็นตัวกิ๊กเท่าไหร่ในแง่ของรถและเครื่องยนต์ในเรื่องเนี้ยโอ้โหใครชอบรถนะใครชอบมอเตอร์ไซค์นะก็ต้องยกนิ้วให้เลยเพราะเสียงรถยนต์เสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเยี่ยมยอดจริงๆการโชว์ศักยภาพของรถทำมาได้ดีมากครับแต่ถึงผมจะพูดชมขนาดนี้นะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังมีช่องโหว่และรู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลอยู่ครับแต่มันไม่เยอะมากนะเพราะหนังเนี่ยมันเป็นหนังแอคชั่นภาคนี้คือแอคชั่นจ๋าๆเลยเนื้อเรื่องแบบนี้กับหนังสไตล์นี้นะถือว่าทำออกมาได้ดีมากแล้วครับเพราะส่วนที่มันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรที่มีผลกระทบต่อเนื้อเรื่องผมจะขอไม่พูดเจาะแล้วกันนะครับไม่งั้นจะเป็นการจับผิดไปทีนี้อีกแง่นึงที่ผมอยากจะพูดก็คือหนังเรื่องนี้ไม่น่าใช้ชื่อว่าฟูเรียซ่าน่าจะใช้ชื่อว่าเดเมนตัสมากกว่าครับเพราะฟูเรียซ่าเนี่ยมีบทเด่นแค่ต้นกับปลายแต่ตรงกลางเนี่ยเดเมนตัสล้วนๆเลยแทบจะเป็นเรื่องของเดเมนตัสเลยอะเรียกว่าหนังเรื่องนี้สามารถตัดตัวฟูเรียซ่าออกไปได้และมองเนื้อเรื่องจากมุมมองของตัวละครตัวอื่นมันก็สามารถเล่าได้ต่อครับผมเลยรู้สึกว่าภาคเนี้ยแม้ชื่อฟูเรียซ่าแต่ตัวฟูเรียซ่าเองเนี่ยกลับไม่เด่นมาถึงเรื่องซาวไม่ต้องพูดเลยดีเสียงมอไซค์เป็นเสียงมอไซค์เสียงแว้นเป็นเสียงแว้นเสียงรถเป็นเสียงรถอ่ะจนมันมีอยู่ฉากนึงตอนที่เดเมนตัสบุกไปหาอิมมอร์ตันโจครั้งแรกและให้พวกลูกน้องเนี่ยเบิ้ลรถใส่อ่ะตอนนั้นผมเผลอขำออกมาเลยเพราะรู้สึกว่าโอ้ยนี่มันเด็กแว้นบ้านเราดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็มีส่วนให้ติอีกเรื่องนึงนะนั่นก็คือ CG ของเรื่องนี้ครับผมรู้สึกว่า CG เรื่องนี้ทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันลอยแบบเห็นได้ชัดมากครับถ้าเกิดเทียบกันนะอย่างฟอร์กายก็อดซิลล่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ลอยเท่าเรื่องนี้เลยแล้วถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่แย่แต่ดูแล้วมันรู้ว่าอ้อ CG บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกขัดตาแต่สำหรับผมเนี่ยเฉยๆแต่มันเห็นแล้วรู้ไงก็เลยต้องนำมาพูดด้วยเอาล่ะเมื่อพูดข้อดีข้อเสียมาแล้วต่อไปเป็นการให้คะแนนผมให้คะแนนเรื่องฟูเรียซ่าอยู่ที่ 8.1 คะแนนครับเรื่องนี้นะเรื่องเนื้อหาเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยมันเด้นบูฉากบูนี่คือโคตรสะใจเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่ผมจะพูดว่าไปดูฉากบู๊ก็คุ้มแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากที่พวกโปรติฟายเนี่ยมาบุกรถวอริกฉากนั้นอ่ะโคตรเด็ดซีนนั้นเป็นซีนที่บู๊ยาวมากแล้วก็เท่มากเรื่องนี้ถ้าจะเสียดายแบบเสียดายเลยนะมีอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือมันดันสคิปไปเลยว่าสงครามเนี่ยต่อเนื่องกัน40วันจริงๆเนี่ยมันควรให้เดเมนตัสปะทะกับอิมมอร์ตันโจสักครั้งนึงก่อนแล้วค่อยบอกว่าสงครามกินเวลาไปกว่า40วันแบบนั้นน่ะจะดีกว่าอันเนี้ยยังไม่ตีกันเลยมันตัดไปเฉยเลยมันเลยกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยอะไรที่ตัวหนังอธิบายไม่ได้มันใช้วิธีการไทม์สคิปไปเลยสคิปเวลาไปเลยไปอนาคตเลยมึงอย่างตอนที่ฟูเรียซ่าที่เป็นเด็กอยู่เนี่ยหนีจากลูกของอิมมอร์ตันโจได้ตอนนั้นน่ะก็สคิปเวลาเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกค่อนข้างเสียดายกับช่วงท้ายของเรื่องครับมันเหมือนเป็นการจบแบบแอนตี้ไคลแม็กซ์พอสมควรเลยนะแต่รวมแล้วเนี่ยก็คือชอบนะและอยากให้ไปดูกันที่โรง IMAX ด้วยเพราะผมดูโรง IMAX มาแม่งภาพโคตรแจ่มอ่ะ
บู๊กันมันโรงใหญ่ภาพชัดเสียงกระหึ่มจะดู iMac หรือไม่ดูก็ไม่เป็นไรมันสนุกเหมือนกันแต่แค่ว่าถ้าไป iMac เนี่ยมันโคตรสุดก็ประมาณนั้นครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับผมนพพรเชิญนพพรเราไปเรื่อยขอลาไปก่อนหากใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย